สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักไปดูที่สเปนกันบ้างนะคะหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายในแคว้นบาเลนเซียค่ะทำให้ประชาชนในเมืองนะคะไม่พอใจออกมารวมตัวกันค่ะเพื่อประท้วงรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่217รายค่ะผู้ประท้วงหลายพันคนออกมารวมตัวกันใจกลางแคว้นบาเลนเซียของสเปนเมื่อวานนี้นะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของสเปนซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย217รายกลุ่มผู้ประท้วงวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติหลังน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่บางส่วนของแคว้นบาเลนเซียและส่งผลกระทบต่อเทศบาลประมาณ80แห่งทั่วเขตปกครองแห่งนี้ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงจัดขึ้นโดยกลุ่มพลเรือนสหภาพแรงงานถือป้ายเรียกร้องขอความยุติธรรมและความรับผิดชอบหนึ่งในข้อเรียกร้องของพวกเขาก็คือการลาออกของนายคาร์ลอสมาซอนผู้นำรัฐบาลแคว้นบาเลนเซียผู้ประท้วงถือว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดการวิกฤตที่ไม่เหมาะสมเหตุการณ์น้ำท่วมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสียชีวิตในแคว้นบาเลนเซียมากถึง215รายขณะนี้มีความพยายามในการฟื้นฟูเขตที่อยู่อาศัยทั่วแคว้นบาเลนเซียที่ได้รับความเสียหายขณะที่องค์กรพลเรือนต่างๆค่ะรวมถึงประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคตการชุมนุมในแคว้นบาเลนเซียถือเป็นครั้งล่าสุดในการประท้วงหลายระลอกที่มุ่งกดดันให้หน่วยงานในภูมิภาคแก้ไขความล้มเหลวที่หลายคนระบุว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเสียหายเป็นวงกว้างก่อนหน้านี้นายคาร์ลอสมาซอนผู้นำรัฐบาลแคว้นบาเลนเซียเรียกร้องให้รัฐบาลส่งมอบงบประมาณความช่วยเหลือมูลค่า 31,400 ล้านยูโรหรือราว1ล้านล้านบาทเพื่อนำไปใช้สำหรับการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติในครั้งนี้สเปนเผชิญกับเหตุน้ำท่วมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า30ปีค่ะนับตั้งแต่ปี2539ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต87รายบริเวณเทือกเขาพีเรนีสค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ